วัสดีครับสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสรีดราม่านะครับทางช่อง True Vision 71แล้วก็48นั่นเองนะครับช่องซุปเปอร์บันเทิงนะครับเป็นรายการสดครับ2ทุ่มถึง3ทุ่มแบบนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับและแน่นอนนะฮะเราจะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของดราม่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็แน่นอนฮะคนสำคัญของเราดร.เสรีวงศ์มนทาอยู่กับเราเรียบร้อยสวัสดีครับดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะครับปีใหม่นี้ขออาจารย์เป็นยังไงบ้างครับก็อยู่บ้านครับแก้ไขหนังสือปรับปรุงให้มันทันสมัยครับผมก็ทำได้เกือบหมดแล้วล่ะครับเกือบเสร็จใช่ไหมครับใช่คืนนี้กลับไปเสร็จคือเดี๋ยววางได้เลยวางแผนได้เลยก็คือมันมีอยู่112หน้าครับในส่วนที่จะต้องทำครับแล้วก็ทำไปได้74หน้าอ๋อก็อีกประมาณ30 38หน้าประมาณนั้นนะครับก็คืนนี้เรียบร้อยแน่นอนนะครับแฟนๆที่รอดร.เสรีจะอ่านหนังสืออยู่ก็เตรียมตัวนะครับใกล้แล้วครับค่ะโอเควันนี้เนี่ยนะครับสำหรับรายการเสรีดราม่าของเรานะครับก็สามารถที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับวันนี้เราจะเป็นการรวบรวมนะครับในรอบปีที่ผ่านมาว่าเรามีประเด็นดราม่าอะไรบ้างนะครับมาสรุปเป็นหัวข้อต่างๆนะครับโดยสิ่งที่ต้องการที่สุดนะครับก็คือความคิดเห็นจากคุณผู้ชมนั่นเองนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS ของเราได้4642200นะครับแล้วก็ทาง facebook.com/seriedrama นั่นเองนะครับแล้ววันนี้ท้ายรายการเดี๋ยวดร.เสรีมาตอบทุกข้อข้องใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับมาที่ประเด็นแรกก่อนดีกว่านะฮะเป็นข่าวเปิดดราม่านะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นี่แหละนะครับรีสอร์ทที่มีชื่อว่า Kitty Resort นะฮะมีการโพสต์ลงไปในพันทิปนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์กัน Kitty Resort สุดสะพรึงเอาใจคนรัก Kitty ให้เกลียด Kitty ไปตลอดกาลนี่คือภาพของทางรีสอร์ทนะครับอะไรนะให้คนรัก Kitty เกลียด Kitty ไปตลอดกาลใช่ครับแหมถ้าใครได้ไปแล้วก็พูดนะก็คือภาพบรรยากาศก็เป็นที่ภูเรือนะฮะจังหวัดเลยครับผมแล้วก็เป็นรีสอร์ทครับเป็นเต็นท์นะครับห้องละ 1,500 บาทนะครับบ้าน1หลัง 2,500 บาทนะครับโดยเวลาจองที่พักเนี่ยจะต้องโอนเต็มจำนวนนะฮะซึ่งคนที่เขาไปใช้บริการเนี่ยเขาไปใช้บริการแล้วเขารู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจเขาก็เลยถ่ายรูปเก็บต่างๆแล้วก็ออกมาโพสต์นะฮะในพันทิปนะครับก็เป็นที่น่าสะพรึงจริงๆนะครับเพราะว่าสภาพที่เห็นเนี่ยทั้งในทั้งนอกเต็นท์นี่คือเต็นท์นะครับด้านหลังเต็นท์ของเขิงยังเก็บไม่ดีนะครับเฟอร์นิเจอร์ก็ยังไม่เสร็จช่างทาสีก็กำลังทำงานอยู่นะครับมีขยะเกลื่อนพื้นที่นะครับในส่วนของโซนดอกไม้อันนี้เรียบร้อยแต่ในส่วนที่พักยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ว่ากันว่าน้ำยังไม่มีถึงยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อันนี้เป็นแบบคราบสนงสนิมกันเลยทีเดียวนะครับก็นะฮะล่าสุดครับคุณเบาหวีมณีแจ่มครับซึ่งในฐานะเจ้าของ Kitty Resort ภูเรือเนี่ยนะครับได้ชี้แจงนะครับเกี่ยวกับกรณีที่คนไปโพสต์ในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นการโพสต์รอยๆแล้วก็ทำให้รีสอร์ทตนเสียหายนะครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นการถ่ายรูปตั้งแต่ก่อนที่รีสอร์ทจะเสร็จก็คือเปิดให้บริการวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาแต่คนโพสต์เนี่ยโพสต์ไปเขาอะยืนยันว่าเขาเข้าพักในวันที่27ธันวาคมนะครับกับประเด็นนี้ฮะความคิดเห็นของอาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้างถ้าสมมติว่าอาจารย์ไปพักในช่วงปีใหม่แล้วเจอแบบนี้ก่อนอื่นที่จะพูดรู้สึกยังไงครับคุณเบาหวิวออกมาพูดเนี่ยในเมื่อคนที่เขากล่าวหาคุณเบาหวิวเนี่ยเขากล่าวหาด้วยคลิปครับถ้าจะสู้ก็ต้องสู้ด้วยคลิปสิฮะต้องเอาภาพมายืนยันใช่คือจะพูดเฉยๆได้ยังไงครับคือคนที่เขากล่าวหาว่าที่นี่ไม่ดีอย่างไรเนี่ยเขาโพสต์ภาพต่างๆนั่นนะครับใช่ไหมครับจุดต่างๆ แต่ถ้าเกิดบัดนี้มันดีแล้วเช่นน้ำมันมีแล้วความสกปรกหายไปแล้วครับโพสต์มันสิอย่าพูดเฉยๆอันนี้ประกาศแรกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาด่าเราด้วยคลิปเราก็ต้องสู้ด้วยคลิปครับถ้าเกิดเขาด่าเราด้วยคลิปแล้วเราสู้ด้วยปากเปล่าเราแพ้อยู่แล้วล่ะแต่เขาบอกว่ามันเป็นลักษณะของการกลั่นแกล้งทางการเมืองแล้วก็ขัดผลประโยชน์ก็นี่ไงมันคือคำพูดไงครับแล้วภาพอยู่ไหนภาพที่ว่ามันไม่เป็นดังที่คนเขากล่าวหาอยู่ไหนครับเพราะภาพของคนกล่าวหาเราเห็นใช่ไหมรวมถึงอาหารเช้าด้วยอาหารเช้า6คนขนมครกตรงนั้นนะครับแล้วก็ขวดน้ำที่คนเขาบอกต้องเอาไปใช้ในนั้นวางเรียงเป็นตับเนี่ยภาพเหล่านี้มีหมดเลยนะครับแต่เนี่ยเห็นไหมน้ำที่เขาต้องเอาไปใช้กันเพราะในนั้นไม่มีน้ำครับต้องซื้อไปใช้เองเออแล้วเสร็จแล้วปัจจุบันนี้มันไม่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยภาพอยู่ไหนอ่าใช่ไหมครับผมอันที่สอง
เราจะใช้เวลาในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้มีความสุขครับแล้วโบคิดว่าถ้าโบเป็นอย่างนี้โบมีความสุขอ่ะเสียใจมากเออมันทำลายโอกาสเราเลยนะครับใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่เราจะไปปีใหม่เนี่ยเราก็เลือกแล้วเราจะไปภูกระดึงเราจะไปเขาใหญ่เราจะไปหัวหินเราจะไปพัทยาเราจะไปสมุยเราไปภูเก็ตครับเราจะไปเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเราเลือกแล้วแล้วเราก็หวังว่าเมื่อเราเลือกแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขครับนะเพราะคนเราเนี่ยอยากจะส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่อย่างมีความสุขครับแล้วถ้าเกิดไปเจอสภาพอย่างนี้ความสุขอยู่ตรงไหนอ่ะหมดเลยหมดเลยค่ะปีนี้จะเป็นปีแห่งความทรงจำทรงจำในแล้วถามว่าเราเรียกเวลากลับคืนมาได้ไหมครับมันก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้พี่ว่าคนเนี่ยนะเขาไม่เสียดายตังค์หรอกจะ 1,200 1,500 2,500 เขาไม่เสียดายตังค์แต่เขาเสียเวลาที่มันเอากลับคืนมาไม่ได้ครับคือเขาจะย้ายไปภูกระดึงแทนหรือจะอะไรมันไม่ได้แล้วไงเวลามันผ่านไปแล้วแล้วห้องพักก็คงหายากแล้วด้วยใช่ในวิธีนั้นเพราะเขาจองตรงนั้นมาคือเขาเป็นคนที่รักคริสตี้แน่ๆคนที่ไปใช่ไหมครับเขาจึงว่าโอ้ได้โอกาสแล้วเขาก็ไปแต่ไปแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันจะทำให้คนที่เคยรักคริสตี้เกลียดคริสตี้ไปเลย ครับเพราะนี่คือคิดตี้แห่งความผิดหวังอ่ะครับผมแล้วอย่างนึงประเด็นที่เป็นเรื่องพูดถึงก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับว่าได้มีการขอลิขสิทธิ์แล้วหรือยังจากทางซันเรโอซึ่งก็ตอบชัดเจนว่าเขาไม่ได้ขอใช่ครับไม่ได้ขอแล้วเขาก็มีคำอธิบายตามมานะครับเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ว่าคำว่าลิขสิทธิ์ตามกฎหมายคือต้องนำผลิตภัณฑ์สินค้าจากแบรนด์ดังกล่าวไปจำหน่ายนะครับถ้าไม่ดำเนินการตามข้อตกลงถือว่ามีความผิดอีกทั้งคิตตี้ยังไม่ได้จดลิขสิทธิ์ในการทำรีสอร์ทนะฮะรวมทั้งตนก็ไม่ได้มีจุดประสงค์จะนำรีสอร์ทไปขายจึงไม่น่าจะเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใดเดี๋ยวมันมีแต่เรื่องรีสอร์ทเหรอเทโถโอชามเทโถโอชามด้วยครับเห็นแล้วเทโถโอชามเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์หรือใช้ส่วนตัวก็พาณิชย์นั่นแหละครับคือถ้าเราซื้อมาใช้ส่วนตัวได้เราซื้อของที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ส่วนตัวครับแต่นี่คุณไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์อะไรเลยแต่เนี่ยอันเนี้ยคุณทำขึ้นมาเนี่ยแล้วมันมีประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นหลักพี่ว่าเวลาตีความทนายเขาไม่ตีความเพียงแต่เอามาจำหน่ายหรอกนะอันนี้นี่ผมไม่แน่ใจว่าคุณเบาหวิวเขาทราบหรือเปล่าว่าที่ไทเปเนี่ยนะครับมีซันริโอเป็นของต้นลิขสิทธิ์ด้วยนะครับแบบเป็นรีสอร์ทแบบนี้นะครับนั่นไงซึ่งอันเนี้ยมันแล้วก็น่ากลัวน่ากลัวคือทำให้ชื่อเสียงของเขาเนี่ยเสียไปเลยคือพี่ว่านะถ้าอยากจะทำอะไรให้มันน่ารักแบบนี้ครับมันก็มีสองทาง1ถ้าเป็นอะไรที่เขามีอยู่แล้วติดต่อเจ้าของเขาซะว่านี่เป็นลิขสิทธิ์เขาหรือเปล่าครับนะคะกับ2ถ้าเราไม่อยากเสียค่าลิขสิทธิ์เราก็ต้องคิดว่าเราจะทำขึ้นมาเองได้ไหมพี่ยกตัวอย่างตัวพี่เนี่ยนะครับ ปีนี้พี่กำลังจะทำทอล์คโชว์ครับนะแวบออดถึงบอยก่อนเนี่ยนะผู้ชายหายไปไหนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพี่กำลังนั่งคิดว่าเวลาพี่คิดคอนเซ็ปต์พี่เอาเพลงมานะครับอย่างเช่นกระเทยที่ถูกหลอกพี่ก็นึกถึงเพลงรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกนะฮะส่วนกระเทยที่น่ารักและผู้ชายมาติดกับเขาเองพี่ก็นึกถึงเพลงหนูเปล่านะเข้ามาเองแต่พี่กำลังคิดบอกพี่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์20,000-20,000ถ้าเกิดพี่มีกระเทย10 คนที่จะมาบอกหลายๆอย่างอย่างเช่นเพลงสุดท้ายซึ่งผู้ชายจากไปเลยฆ่าตัวตายก็จะมีกระเทยแบบนั้นมาคนนึงกระเทยที่มีเสน่ห์มากจนผู้ชายมาติดเองกระเทยที่ถูกหลอกนะลูกเขาหลอกพี่ก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดพี่ให้เอ๋นรินทร์แต่งเพลงใหม่ให้พี่จะถูกกว่าหรือเปล่าครับเพราะพี่ต้องเคารพลิขสิทธิ์เขาถ้าเกิดพี่เอาเพลงพวกนั้นมาใช้แต่ถ้าเกิดพี่เอาคอนเซปต์เข้ามาโอเคคนเนี้ยจะเป็นกระเทยที่ถูกหลอกคอนเซปต์เพลงจะเหมือนกับรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกแต่เราจะแต่งขึ้นมาใหม่นะฮะครับมันก็มีสองทางอย่างนี้ไงคืออันแรกถ้าเกิดพี่คิดว่าอ่ะขี้เกียจแต่งไปเลือกเพลงที่ตรงกับคาแรคเตอร์ของกระเทย10 คนครับนะคะแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์20,000-20,000อ่ะก็หมดไป200,000ครับหรือไม่งั้นพี่ก็ติดต่อเอ็นนารินทร์ว่าเอ๋ช่วยทำให้พี่หน่อยได้ไหมอย่าให้มันถึง200,000เลยนะตามคาแรคเตอร์เหล่านี้คนคนนี้สวยมากผู้ชายมาเองคนคนนี้เนี่ยทุ่มเทกับผู้ชายสุดท้ายผู้ชายหลอกแล้วฆ่าตัวตายคนคนนี้อะไรมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็จะมีเพลง เก้งกวาง2 คน ชอบกันมันก็อยากรู้แต่ไม่อยากถามนะมันก็มีคอนเซปต์เพลงนี้พี่ก็จะใช้คอนเซปต์เพลงนี้ครับคอนเซปต์เรามีแต่เราก็ต้องตัดสินใจว่าจะซื้อลิขสิทธิ์เขาหรือเราจะแต่งเพลงขึ้นมาโดยใช้อินสปิเรชันใช้แรงบันดาลใจครับจากเขานะ
ครับนั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดูท่าทางก็ยังไม่จบง่ายๆนะครับอย่างน้อยๆควรจะต้องมีภาพยืนยันแหละไม่งั้นก็ไม่มีใครกล้าจองคือถ้าคุณพูดเฉยๆคุณไม่เอาภาพมาว่าแบบนี้มันดีกว่าเดิมแล้วเนี่ยไม่มีใครเชื่อคุณหรอกครับเรื่องนี้นี่ทำให้เราก่อนไปเที่ยวเราต้องศึกษาเลยป่ะครับว่าไอ้รีสอร์ทเปิดใหม่เนี่ยอันตรายมากสำหรับชีวิตเราคือจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยนะพี่บอกให้เลยอย่าไปที่ใดที่ไม่มีคนไปมาแล้วมาโพสให้เราดู สมัยนี้คนที่เขาไปมาแล้วเขาโพสกันทั้งนั้น คนนี้ไปพักที่อีวาซอนก็โพสมาคนนี้ไปพักที่ศรีพันวาก็โพสมาคนนี้ไปดาราเทวีก็โพสมาเราก็ดูเอาสิอย่าไปบุกเบิกเราอย่าไปเป็นผู้บุกเบิกทำไมล่ะ นะเสี่ยงทำไมอันตรายอันตรายไม่น่าเดี๋ยวนี้ใครก็ตามที่เขาไปเที่ยวไปกินมาเขาโพสต์ทั้งนั้นแหละเราไม่ควรจะผิดหวังเลยเดี๋ยวนี้นะพี่ไปกินอาหารอร่อยไม่เคยผิดหวังเลยนะจะบอกให้เพราะพี่ดูจาก Facebook ครับแล้วมันก็มีวงในอ่ะนะวงในเขาก็จะบอกเลยว่าถ้าอยากจะกินอาหารทะเลอร่อยไปที่นี่อยากกินผัดไทยอร่อยไปที่นี่อยากจะกินอะไรอร่อยที่พี่ได้กินอาหารอร่อยตลอด5วันดังนั้นไม่พลาดนะไม่พลาดเลยครับเพราะว่าเราดูจากวงในครับผมนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเป็นคุณผู้ชมแล้วเจอรีสอร์ทแบบนี้คุณผู้ชมจะทำอย่างไรนะครับหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรส่งเข้ามาได้วันนี้เป็นรายการสดนะครับ4642200นะครับแล้วก็ทาง facebook.com/seriedrama นะครับเดี๋ยวเราจะไปดู VTR เปิดประเด็นดราม่ากันก่อนนะครับดูซิว่าวันนี้เรามีเรื่องอะไรให้ได้ดราม่ากันบ้างไปชมเลยครับมนุษย์ป้าแผลงฤทธิ์ทั่วไทยโวยลั่นโลตัสทอนตังผิด1บาทรู้ว่าลูกค้าคือเจ้านายมึงกูให้อภัยจอดรถซื้อขนมทำรถติดทำไมต้องแคร์รู้ตัวนะคุณรู้ตัวนี่คุณมาจอดซื้อขนมเห็นไหมนี่คุณดูรถติดกันเป็นแถวแล้วเมื่อป้าฟิลขาดตบพนักงาน KFC ไม่ไปใช้กับข้าวเป็นชนะโกมีปัญหาการศึกษาไทยโดนจวกทั้งปีรับน้องสยองขวัญสาวเอวีร้อนฉ่าหน้าปกคณิตศาสตร์รับจ้างทำการบ้านแก้ปัญหาการบ้านเยอะเกรดแลกเซ็กส์ทางลัดเรียนดีเอาเป็นว่าเตรียมตัวเตรียมที่นะไม่ไปหรอกค่ะเพราะว่ากลัวค่ะชาวเน็ตวิจารณ์เพราะแบบนี้การศึกษาไทยไม่พัฒนาทัวริสชวนปวดตับพฤติกรรมสุดแสบซวงทั้งสายน้ำร้อนใส่แอร์โฮสเตสตบสนั่นลั่นเครื่องบิน Double kill. เปิดประตูเครื่องสูดอากาศเหตุร้อน Triple kill. พังแผงกั้นวัดพระแก้ว Monster kill. ร้อนทางการจีนออกแนะนำหลักประพฤติตัวตามบรรทัดฐานที่ซีวิไลซ์ดราม่าคนรักสัตว์สุดโหดร้ายแขวนคอหมาราดน้ำยาล้างห้องน้ำเซ็กส์กับสัตว์และปรากฏการใช้สัตว์เป็นเครื่องมือสร้างกระแสดราม่าทีแฉงานบริการห่วยทั้งร้านอาหารรถตู้ผมขอให้พี่วิ่งข้างล่างให้หน่อยผมไม่วิ่งข้างล่างผมบอกรถผมทำเวลาแท็กซี่งานการบินเช้าจัดผู้โดยสารฉะแหลกทีมเตะลงมาแล้วนะครับที่นั่งวีลแชร์ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีสิทธิ์ขึ้นเครื่องบินที่อันนั้นก็คือไฮไลท์ประจำสัปดาห์นะฮะตลอดที่ผ่านมานะฮะในรอบปีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักครู่นะครับแต่ว่าแน่นอนฮะอาจารย์เสรีจำได้ทุกคลิปนะครับใช่ไหมครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับ4642200นะครับ SMS เข้ามาได้แล้วก็Facebook.com/เสรีดราม่านะครับตอนนี้พักสักครู่ครับ